ตอนนี้เราผ่านด่านสแกนมาแล้วก็เหลือแต่ว่ารอรถเข้าแล้วก็คนจะขึ้นแล้วก็เดินทางเข้าเวียดนามครับผมนี่เป็นวันแรกเวียดนามก็ตื่นเต้นแล้วนะครับสภาพบรรยากาศเป็นไงเจสภาพตอนนี้โอ้โหคนก็แบบเอาของยัดใครที่ไปฮานอยก็คือไปทางเนี่ยให้ยัดเข้าไปก่อนแล้วคนที่อยู่แบบว่าลงก่อนฮานอยก็เดี๋ยวยัดของที่หลังของเราก็ยัดไว้ในสุดเลยครับผมอากาศเป็นไงมั่งอากาศตอนนี้หนาวมากเลยระบบการผ่านเข้ามานะครับก็คือหลังจากที่สแตมป์พาสปอร์ตนะครับเข้ามาปุ๊บก็ทำสแกนสิ่งของรถขนสินค้าทุกอย่างครับต้องโดนลื้อคุยกระจายหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างการท่องเที่ยวของเราสวัสดีครับกำลังแอดกันI'm gonna go get some more.